ขยี้ซ้ำอีกดอกเป็ด FIVB ไม่น้ำใจจัดให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเฉิดฉายต่อเนื่องคลิปหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าแบบงงๆก่อนหน้านี้เมื่อตีเทา247สื่อดังในเวียดนามได้ออกมาตั้งคำถามถึงการที่เพจวอลเลย์บอลเวิลด์มึงคงใช้รูปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นปกของเพจทั้งที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยเดือดร้อนเฉยสื่อเวียดนามข้องใจทำไมเพจดังยังใช้รูปปกเป็นวอลเลย์บอลหญิงไทยจนกระทั่งเมื่อวันก่อนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่นอกจากจะไม่ได้ลบภาพของทีมลูกยางสาวไทยออกจากปกของเฟซบุ๊กทางการแล้วแต่ยังได้จัดทำคลิปสุดพิเศษให้กับทีมชาติไทยที่มีความยาวเกือบ9นาทีพร้อมแคปชั่นช่วงเวลาของเนชั่นลีกที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์พวกเธอไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมไทยสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธอถือเป็นการตอบคำถามสื่อเวียดนามที่กระจ่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวข้องใจนักเหรอเพจ FIVB จัดหนักคลิปวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังโดนดราม่าและล่าสุดเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ยิ่งเหมือนขยี้ซ้ำเรียกยอดไลค์ยอดแชร์จากแฟนคลับชาวไทยและทั่วทุกมุมโลกไปอีกเมื่อทำการลงคลิปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอีก1ชิ้นความยาวเกือบ5นาทีพร้อมแคปชั่นประกอบที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าผู้เล่นรุ่นใหม่เหล่านี้ทำให้กองเชียร์และพวกรุ่นพี่ภาคภูมิใจเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นพวกเธอลงสนามอีกครั้งในรายการชิงแชมป์โลกรวมไปถึงรอยยิ้มอันไม่มีสิ้นสุดของพวกเธอในสนามมองงงคอหักสมองเล็กกลับฟื้นสิริพรอึ้งปาฏิหาริย์ศรัทธาเปิดเลข3ตัวจันทร์วันที่1สิงหาคมนี้ไม่ให้ศรัทธาได้อย่างไรเจอกับตัวแบบนี้ปาฏิหาริย์หลายครั้งคอหักสมองเน่าเป็นน้ำเต้าหู้กลับฟื้นปกติพี่นางสิริพรอึ้งปาฏิหาริย์ศรัทธาพญานาคเห็นกับตาหลานตัวเองเปิดเลข3ตัวงวดวันจันนี้พี่นางสิริพรอาภัยพงศ์นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังเจ้าของเสียงร้องเพลงดังมากมายในวัย58มาเปิดใจในรายการแฉล่าสุดเมื่อวันที่29กรกฎาคม65เผยชีวิตชอบอยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่วัดบ่ายก็กลับบ้านตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่แต่ไม่ได้รับงานเลยเอาตรงๆที่ไม่อยากรับงานเพราะติดละครพูดแบบไม่อายติดละครพิธีกรดูย้อนหลังได้นะพี่นางไม่มันเหมือนดูสดๆถ้าผ่านไปแล้วก็เสียอารมณ์ไม่อยากดูแล้วไม่ได้ฟีลเลิกทำวงมา14ปีแล้วจะ15ปีแล้วตอนนี้ดูละครแบบไม่รับงานเลยถามว่าคนติดต่อให้เล่นละครก็ไม่เล่นพี่นางยอมรับว่าไม่เล่นจะดูละครอายจังคนจะหาว่าปัญญาอ่อนเป็นความสุขเราได้ใช้ชีวิตสบายสบายตอนเช้าไปใส่บาตรกลับมาทำไร่ทำสวนทำนาปลูกข้าวพี่นางบอกด้วยว่าวัดป่าสว่างธรรมที่สร้างไว้ซื้อแมคโครรถตักดินรถไถเลยถ้าไม่มีรถขุดไม่เสร็จไวขนาดนี้ตรงนั้นเป็นที่หลวงวัดเก่าเมื่อก่อนเป็นเพิงเราไปเช่าพัฒนามา8ปีแล้วถามว่าเงินที่นำมาสร้างจากร้องเพลงงานแสดงและอีกส่วนจากเงินถูกหวยจริงไหมพี่นางบอกว่าลอตเตอรี่ถูกมากสุดต่องวดร้อยกว่าใบถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวถูกรางวัลที่2 3 4ถ้าแต่รางวัลที่1ไม่เคยได้แต่ถูกงวด1เป็นล้านก็มีเผยด้วยว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างถูกหวยมากกว่าไม่ถูกนำเงินมาสร้างวัดดีที่รู้ว่าเหล็กจะขึ้นซื้อเหล็กมาเก็บไว้ไม่งั้นแย่เลยมีไหมอธิษฐานว่าจะมีอายุเพียงแค่59พี่นางสิริพรยอมรับว่าจริงเอาตรงๆนะปวดท้ายทอยนอนไม่ได้ยกหัวไม่ขึ้นนึกถึงบุญกุศลที่เราทำก็ไม่หายหลายปีน่าจะ20กว่าปีที่เป็นมา
เราไปตัดคอใครชาติปางก่อนหรือเปล่ากรรมติดตัวมาหรือเปล่าคิดไปต่างๆนานาจนไม่อยากอยู่แล้วอยากลาลับไปสิ้นอายุไขสักทีจนทำบุญบอกว่าลูกขอสิ้นอายุไข59ปีได้ไหมคิดว่าถ้าแก่ไปกว่านี้จะไม่มีคนดูเราเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วหลังเริ่มมาสร้างวัดลูกทุ่งดังบอกว่าไม่ปวดแล้วพูดได้ไหมไปครอบแก้วฝังเข็มพอหายก็ไม่อยากตายแล้วแล้วที่ขอไว้ทำยังไงพี่นางบอกว่าไม่เป็นไรพี่เอกสรพงษ์ท่านเสียไปแล้วท่านเคยมาจับหัวแล้วเอาหลวงปู่โตให้พี่นาง29องค์ทำไมไปคิดอย่างนั้นน้องเอ้ยปู่ไม่ให้ไป59แน่นอนถ้านางตายไปใครจะมาทำบุญช่วยพี่ไม่ได้นะต้องอยู่ไปถึง70อยู่ก็อยู่เคยนอนยกคอไม่ได้นอนร้องไห้ทุกไปร้องเพลงต้องตะแคงไปแต่ตอนร้องเพลงไม่เป็นนะกลับมาก็แอ้งแม้งเหมือนเดิมศรัทธาพญานาคสร้างวัดจนคนเรียกว่าคำชะโนดสองพี่นางสิริพรกล่าวว่าคนเรียกกันเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแม้พ่อจ้ำบอกว่านางสร้างพญานาคแล้วปู่ก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาคำชะโนดหรอกก็ไปกราบเหมือนเดิมวัดที่สร้างเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าจริงๆที่เก็บศพสร้างปู่ศรีสัตนาคราชซื้อ10งวดไม่ถูกงวดเดียวเอาเงินมาสร้างขอเลยเราอยากได้ถ้าเราทำจริงๆถ้าไม่ขอท่านจะไม่รู้บอกชื่อนามสกุลไปเลยต้องการทำอะไรเหมือนเราจะไม่มีเงินมาสร้างก็มีผู้ใจบุญเอาเงินมาช่วยมันปาฏิหาริย์จริงๆเราบอกชื่อไปแล้วบอกว่าหมดเงินแล้วนะให้คนมีเงินถุงเงินถังควักตังแบบไม่มีเหตุมีผลมาช่วยเรามดดำคชาภาถามแทนแฟนหวยเลยว่างวดวันจันนี้วันที่1สิงหาคม65ปกติสิริพรจะปิดมือถือบล็อกไลน์ด้วยนะไม่ตอบวันจันทร์สิริพรชอบเลขอะไรพี่นางกล่าวว่าไม่ถูกคนก็ด่าสิมดดำถ้าถูกก็แวะไปอุดรไปหาสิริพรถ้าไม่ถูกช่างมันเอาส่วนตัวนะมดดำ3ตัวชอบเลขอะไรชอบเลข8 2 6มดดำแต่พี่นางซื้อ827รู้ได้ไงเนี่ยมดดำไม่ถึง826ชอบพี่นางยังเล่าปาฏิหาริย์พญานาคหลายครั้งพบเจอปาฏิหาริย์พญานาคครั้งหนึ่งอีก4วันจะถึงทำบุญกฐินแล้วเขาจะเอาเงินค่าเต็นท์ยังถามว่าคนกลางเต็นท์ทำไมไม่เอาพรุ่งนี้เขาบอกไม่ได้น้องชายก็ให้หลานขึ้นมาเอาเงิน11,000ไปให้คนกลางเต็นท์พอลงมารถสีข้าวมาแล้วจอดไม่ตรงลากหลานไปเกือบกิโลเห็นเลยพี่ดูไม่ได้เลยถามว่าคอหักก็ไปแล้วสิพี่นางกล่าวว่านอนนิ่งกว่าตำรวจหมอโรงพยาบาลจะมาตายไปแล้ว 2-3 วันไม่ฟื้น 8 วันไม่ฟื้นหมอบอกต้องผ่าด่วน 50-50 ในสมองเป็นน้ำเต้าหู้เน่าแล้วไม่รอดแน่อาจารย์หลงบอกปู่ว่าถ้าหลานสิริพรไม่หายเขาจะสึกหลวงตาก็ขอให้หายปาฏิหาริย์จงเกิดขึ้นเพราะโยมสิริพรมีแต่ทำบุญพี่ก็ขอเหมือนกันให้หลานหายไม่ให้ผ่าวันต่อมาเอาเข้าอุดรชั่วโมงถ้าไม่ก็คือตายนั่งสวดมนต์ที่โรงพยาบาลอธิษฐานจิตชั่วโมงเป๊ะพยาบาลวิ่งออกมาไม่ได้ผ่าแล้วสมองจูนเข้ากันแล้วอันนี้คือปาฏิหาริย์ไม่มีสมองเละอะไรจูนเข้าหากันได้ฟื้นกระดิกตัวได้หมอก็งงเราไม่ได้พูดอะไรเราดีใจขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่พูดจะขอทำบุญไปตลอดชีวิตหลานก็แข็งแรงดีช่วยงานที่วัดเหมือนเดิมThank you.